ม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่นี่มาแล้วน้ำมันสามเศร้ามากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคันผมเลยเฮ้ยสวยว่ะมา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 เฮ้ยแจ๊คใหญ่ไหมมาช่วยมาช่วยโอ้นี่สร้อยนกเขานะครับดูไซส์ไงโอ้โหอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วใหญ่ใหญ่ยังอยู่ยังอยู่ได้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 อยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดึงต่อแบบไม่หยุดเบนโอ้ยเชี่ยเบนจริงฮัลโหลนี่นะครับสะพานคุ้นๆนะครับเรามาอยู่กันที่สะพานลงเรือมาตู่นะครับอยู่ที่สมสารนะครับผมก็ที่หลายๆคนเรียกกันว่าท่าเรือสมสารนะครับวันนี้นะครับเราจะลงไปตกปลาทะเลกันอีกแล้วนะครับเนื่องด้วยรอบที่แล้วนะครับไปมาก็ได้กันหลายตัวพอสมควรนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปกันอีกนะวันนี้ต่ายบอกว่าน้ำค่อนข้างดีนะครับแต่เท่าที่ผมดูคือน้ำขุ่นอะริมๆเหมือนน้ำขุ่นเขาบอกว่าหมึกไม่ค่อยดีหรอกช่วงนี้แต่ว่าปลาอาจจะดีเดี๋ยวเราลองไปดูบ๊ายบายครับทุกคนเฮ้ย ตอนนี้ก็ขึ้นเรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอไต่มาแล้วก็เดี๋ยวเราเซตอุปกรณ์รอกันนะวันนี้ผมจับจองเนื้อที่หลังเรือแล้วเพราะว่าข้างหน้าคนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราอยู่หลังเรือดีกว่าเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างหน้านิดหน่อยแล้วกันไปตอนนี้เรือจอดแล้วนะครับก็หมายนี้นะครับจะเป็นหมายที่เราต้องรอไดหมึกตอนกลางคืนนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถตกปลาเล็กๆเล่นไปก่อนได้นะครับรอไดหมึกเพื่อที่จะหาเหยื่อไปตกปลาใหญ่นะครับตอนกลางคืนนะครับผมอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่คลื่นแรงลมแรงคลื่นสูงนะตอนนี้ผมได้ปลาเหยื่อมา1ตัวนะครับเราจะใช้ปลาแดงนะครับเป็นปลาเหยื่อในการลอยสายจริงๆลอยทิ้งไว้มันก็ไม่เสียหาย
ีซะด้วยติดนิดเดียวติดนิดเดียวขอเกี่ยวให้หน่อยเกี่ยวให้หน่อยเกี่ยวเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่นี่มาแล้วน้ำมันสั่นเศร้ามากอ่ะนี่ครับหมึกหอมโอ้โหไซส์ใหญ่กันเนี่ยนี่ผลงานยาวมา 2.0ใช้สวยอยู่นะได้ซาซิมิแล้วหย่อนลงไปไม่เท่าไหร่เองนี่โอ้โหมันเป็นหมึกกล้วยว่ะเดี๋ยวลองหัวหมวกกันน็อกของยามานะครับ10กรัมแล้วก็เหยื่อเป็นซีรีส์ R ขนาด 2.5 ตอนนี้หมึกเริ่มเข้าแล้วโดน
้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วครับนี่มาอีกหนึ่งเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็น10แล้วเนี่ยต้องติดไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยคันผมเลยเฮ้ยสวยว่ะมาๆๆๆเฮ้ยแจ็คใหญ่มั้ยปลาเล็กเฮ้ยเอาดีเฮ้ยวันนั้นกูโดนอยู่ไหนแล้วโอ้โหนี่ดูผมตีไว้นะเดินไปเอาเหยื่อแป๊บเดียวเองอ่ะปลาอะไรเฮ้ยสร้อยสร้อยนกเขาปลาสวยจอยนกเขาอุ้ยไซส์ใหญ่กว่าพี่เดี๋ยวไอ้ปลาสวยด้วยไม่สำคัญให้ด้วยเฮ้ยโหดูดิน่าเกลียดว่ะปลาสวยปลาสวยโอ้นี่จอยนกเขานะครับดูไซส์ไงโหเอาคืนเลยเอาคืนเลยไซส์นี้2โลกว่าจอยนะครับนี่ผมตีไว้เนี่ยคันผมเนี่ยคันผมเนี่ยโอ้โหก็ไม่อยู่เองเดี๋ยวไปเก็บก่อนเพียไปเปล่าไม่เก็บไม่มาผมสายปีนี่สร้อยสายใหญ่สายใหญ่ก้อนเต่าลงไปเลยลงไปเลยพี่อ้อมเดี๋ยวขอหมึกหน่อยครับพี่ขอโทษครับหยิบไปสามสี่ตัวหยิบไปเลยนี่เดี๋ยวเอาแชร์ไว้เนี่ยแหละขาดแล้วยอมเพื่อนเที่ยวให้แกตกปลาเนี่ยมันกินไปทีแรกอะต่อทีนึงแล้วแต่ว่าผมวัดไม่ทันไงวันนั้นมันสวยผมไม่สองรอบเลยนะวันนั้นอะมันสวยคันผมไม่สองรอบเลยนะสวยคืนสวยคืนนี่ดูสีหน้าคนสวยคันผมสุดยอดแต่ต้องขอบคุณถ้าไม่ได้ถ้าพี่ก๊อฟไม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็อดตัวเนี้ยเพราะว่าผมไปเอาเหยื่ออยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วใหญ่ใหญ่โอ้ยโหนี่ใหญ่วะพี่มันกันอยู่2คนมาไซส์เดียวกันเลยปึ๊บโอเคโอ้โหนี่ครับดูไซส์หมึกตายโอ้อย่างใหญ่อ่ะ3โลตัวนี้สุดเลยอันสวัสดิ์ตอนเช้านะครับเนื่องจากสถานการณ์กลางคืนไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าไปรอได้หมึกอยู่2หมายนะครับไม่ได้หมึกเลยได้หมึกไม่ถึง10ตัวนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ดีกว่าแต่ตกขึ้นมาได้ประมาณ10กว่าตัว20ตัวแล้วก็ใดขึ้นมาได้ประมาณเกือบ10ตัวรวมๆแล้ววันนี้ได้หมึกไม่ถึง30ตัวนะครับทำให้เราไม่มีเหยื่อแล้วเราก็ไปเสียเวลาใดหมึกอยู่ทั้งคืนเลยนี่เราพาทิศขึ้นแล้วเนี่ยมันเลยไหมมันเลยช่วงเวลาที่เราจะตกปลาพวกปลากะมงโฉมงามนะครับมันเลยเวลามันแล้วตารางน้ำมันก็เปลี่ยนพอเข้ามาหมายช้าตารางน้ำมันเปลี่ยน
เวลามันไม่ได้มันก็ไม่กินนะครับต้องดูไต่แล้วว่าไต่จะแก้เกมยังไงนะวันนี้แหมเซ็งเลยพลาดที่หมึกอย่างเดียวโอ้แม่งลากเข้าหินไปแล้วอ่ะลากเข้ากองไปแล้วอ่ะยังอยู่ยังอยู่ได้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 อยู่ไปแล้วตกปั๊บมากนะเดี๋ยวครับครับผมไม่ผมเว้ยแน่นอนชะงักหัวขึ้นมาแล้วเมื่อกี้อัดกล้องอยู่ในกระเป๋าเพื่อนโกโปรนะไม่ใช่โกโปรเก็บตรงนั้นตักตรงนู้นแหละตักรูนั้นโอ้ยเย็นใจเย็นลงไปขอบอับหมู่บ้านมึงโอ้ใจเย็นใจเย็นพอไปเลยอ่ะวิ่งเหมือนช่อนมากเลยมาแล้วตอนนี้เอาหมดตอนนี้เอาหมดไปกันเนี่ยไปกันเนี่ยจะไปกันเนี่ยจะร้องเลยอ่ะร้องวันดูเหลือโซนนั่งโอ้โหเฮ้ยเข้ากองวะเนี่ยเข้าคนนี้มันแสดงว่าโฉมแน่เลยไหวไม่โฉมกับเบนอ่ะไหวแผลเบนไม่เบาไหวแผลโอ้เหนื่อยไม่ขาดไม่ขาดโอ้ตกหมึกอยู่เพลินเพลินมาหมู่บ้านเลยจะโยนคันหมึกทิ้งเลยอ่ะโอ้จะวางคาบนบนไหมกดแล้วกดแล้วกดแล้วไปแล้วนี่เราต้องเปิดหน้าหรือเปล่าเฮ้ยคันใครใครเนี่ยเก็บให้หน่อยเก็บเลยกันด่วนเลยพี่ด่วนเลยไปนู่นวิ่งจะเข้ากองเนี่ยจะเข้าเรือเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่ตึงไม่ตึงเบรกไม่ตึงเบรกซะละมั้งเออตื้อๆใช่มั้ยตื้อมากเลยโดนันเฮ้อไปเยอะไปแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วแรงผมอ่ะจะหมดแล้วเฮ้ยมาหมู่บ้านเว้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยจะลงอีกแล้วไปแล้วนัดเองนัดขึ้นมาสูงๆแล้วลงแล้วไม่เหมือนกับเบนพี่เบนโอ้ยเชื่อเบนจริงกับเบนจริงครับกับเบนเดี๋ยวนี้กินได้ฮะขึ้นมาแล้วโอ้ยเบนมาเริ่มแล้วโหเหนื่อยบอกแล้วว่ามันรักชนะวันนี้เหมือนไม่เบนเออกับเบนเบนครับนี่เมอร์เมดทอโอ้ขึ้นมาแล้วครับพี่แจ๊คครับครับระวังหางแจ๊คเดี๋ยว
โอ้ยอันนี้จะพูดถึงเรื่องนี้นะหางกันอันนี้ก็เป็นนกป่ะพี่ไม่ใช่กระเบนสนกระเบนสนเฮ้ยระวังระวังนะมันดิบนะโอเคกินน้ำไปเลยมันมีสองเนียงบ้างเนียงเดียวสองเนียงเนียงเดียวเนียงเดียวไม่เป็นไรวู้ฮู้ฮู้ฮู้เดี๋ยวใช่โอ้ตัวอุ้ยระวังถังเอาไปแล้วเอาไปแล้วตัดไปแล้วเด็ดเด็ดเด็ดนั่นไปแล้วเนียงไปแล้วโอ้เห็นไหมเราต้องทำการอีเคสจิโมทุยอีเคจิเมทุยถูกแล้วไอ้หนึ่งมันบอกว่าตอนก็เห็นทุกโดนปลาโดนแล้วโป๊ะปลามันก็บอกไม่เก็บ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 เหมือนล้อเลียนกันไหมครับมันก็ไล่ใส่ใหญ่เลยจบร้อยเรามอมทับแดงแต่ก็เป็นสปอร์ตมันเหมือนไม่ตับตับพี่ตับตับอ่ะมันตับได้มันเขาบอกเหมือนโปกาทะเลเลยกับโปกาทะเลนี่แหละจับมันเหมือนจับหางเอาไปย่างเรียบร้อยโอเคร้อยไอ้หนึ่งมันไปกิวมันบอกว่าไปรวมใหญ่สละสละปล่อยมันไปเลยพี่แอนแฮนไปแฮนไปแฮนไปสละใหญ่ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปไอ้เก็บคันงานให้หน่อยคันเนี้ยคันเล็กอะปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยโอ้ขันโอ้ขันโอ้โหขาดอดอยู่ดีจะถึงอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเสียดายอ่ะจะถึงอยู่แล้วอ่ะขึ้นฟังแล้วเมาโบเสียดายไหมดูหน้าคนเสียดายเสียดายมากอ่ะนึกว่าจะปิดทริปรอแล้วจะขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาตะกั่วขึ้นมาแล้วค่ะตะกั่วขึ้นมาแล้วแต่ว่าชิ่งหน้าเรายาวมากชิ่งหน้าประมาณ4เมตรได้ที่เป็นช็อกโกแลตยังไม่ทันเห็นตัวเลยไปเห็นตอนมันกระโดดบุ้งๆเนาะใช่เสียดายมากสละปลาสละไซส์ใหญ่ด้วยไม่เป็นไรตายบอกว่าแบบนี้แหละดีนะครับจะได้อยากกลับมาแก้แค้นปล่อยให้เสียดายเดี๋ยวคราวหน้าได้มาใหม่ เจอกันทีมหน้านะจ๊ะโอเคครับผมโอ้ยแค่ซกตัวนี้แค่ซกตัวนี้ก็หลอกแล้วเนี่ยเออสร้อยนกเขาเต็มรังเฮ้ยพี่ก๊อฟนี่ของเรา2ตัวเลยนี่หว่าสุดยอดขอให้เราขอให้ใช่มีของเจ้ตัวนึงเจ้ตัวนี้เจ้อยู่นี่เจ้ตัวนี้ดูได้ไงจำหน้ามันได้หรอจำได้เพราะผมมาร์คไว เสร็จแล้วครับเดี๋ยวน้ำแข็งใส่แล้วเพราะว่าหมดแล้วนี่เป็นปลาลิกกินกับข้าวชั้นดีหมดเลยก็หมึกวางวิ่งตับกระเบนโอเคครับวันนี้จบไปอีก1วัน24ชั่วโมงกับการอยู่บนเรือลำใหญ่โตมโหฬารกลางทะเลวันนี้สภาพอากาศแล้วก็น้ำไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังถือว่าได้ปลาใหญ่เนาะได้ปลาใหญ่ได้หมึกใหญ่ๆหลายตัวได้กับข้าวอ่ะได้หลากหลายวันนี้นี่พวกล่อฉลามขึ้นมา2ตัว
ฉลามทรายแล้วแม่งยังอร่อยอ่ะแล้วตัวใหญ่ด้วยโอ้วันนี้หล่อสุดคือกระเบน12โลสุดยอดนะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับผม